ท่านผู้เจริญทั้งหลายการแสดงธรรมวันนี้คิดว่าจะไม่พูดอะไรให้มากเพราะการแสดงธรรมก็คือการนำเรื่องของธรรมะมาเล่าสู่กันฟังตามความรู้และความสามารถของผู้ที่จะพูดได้มากน้อยเพียงใดแค่ไหนและเคยได้ผ่านการปฏิบัติมีความรู้สึกเข้าใจในหลักการปฏิบัติเพียงใดแค่ไหนตามชั้นภูมิของตัวเองดังนั้นการเรียนปริยัติหรือการฟังเทศน์นี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ฟังกันมามากและการปฏิบัติตามธรรมะที่เราฟังเรียนรู้แล้วนั้นก็เข้าใจว่าจะมากพอๆกันดังนั้นณโอกาสนี้จึงใกล้ที่จะขอเชิญชวนบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจงกำหนดจิตตั้งใจว่าฉันจะตั้งใจสมาธิให้ดวงจิตของท่านเป็นสมาธิสติภวังเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็รวมเอาความรู้สึกทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ดวงจิตนึกถึงพระบรมครูคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยภาษาบาลีว่าพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็นึกรวมลงที่จิตของเราว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตจิตตัวรู้นึกคำว่าพุทโธนั่นก็คือพุทธะรวมความแล้วว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบหรือรู้อยู่ในจิตของตัวเองผู้นั้นได้ชื่อว่ามีพุทธะคือผู้รู้อยู่ในจิตของตัวของเราแต่โดยธรรมชาติของพุทธะที่ยังมีสิ่งมืดมันยังปิดบังอยู่คือกิเลสตัวผู้รู้ของแต่ละบุคคลจึงยังไม่เด่นชัดเพราะฉะนั้นเพื่อให้ตัวผู้รู้ของแต่ละท่านเด่นชัดขึ้นจึงมีอุบายวิธีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาคือการทำสมาธิการทำสมาธิก็คืออุบายที่พยายามที่จะปราบความคิดที่มันแผ่ซ่านอยู่ทั่วทุกทิศให้ไปรวมจุดอยู่กับสิ่งหนึ่งในเบื้องต้นก่อนโดยที่สุดแม้ความคิดถึงคำพูดเพียงคำสองคำคือพุทโธเป็นต้นหรือเพ่งจดจ้องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามแบบแห่งการเพ่งกสิณอุบายดังกล่าวนี้เป็นอุบายที่พลากความรู้สึกของจิตที่มันแผ่ไปทั่วทุกทิศต่างๆในอารมณ์ต่างๆให้พลากจากสิ่งนั้นๆมารวมอยู่ในจุดเดียวคือพุทโธหรือจุดที่เพ่งนั้นและไม่เฉพาะแต่พุทโธหรือจุดที่เพ่งแม้คำอื่นเช่นยุบหนอพองหนอหรือเกิดดับอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่ไปทำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบคือให้เพ่งอยู่ในจุดนั้นได้รู้สึกเฉพาะในคำพูดเพียงคำนั้นเท่านั้น
อันนี้คืออุบายในเบื้องต้นถึงแม้ว่าหลายๆท่านอาจจะผ่านการบำเพ็ญภาวนามามีภูมิจิตภูมิใจสูงยิ่งขึ้นไปกว่าระดับขั้นดังที่กล่าวแล้วก็ตามที่นำมากล่าวอีกก็เผื่อเป็นการเตือนจิตเตือนใจเตือนความรู้สึกของนักปฏิบัติทั้งหลายให้มีความรู้สึกมั่นคงต่อการปฏิบัตินั้นๆบริกรรมภาวนาก็ดีหรือการพิจารณาธรรมอันใดอันหนึ่งก็ดีแม้ว่าเราจะทำผ่านมาแล้วเราจะถือว่าเราผ่านขั้นนั้นมาแล้วไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำซ้ำๆซากๆอยู่ในระดับนั้นหรือขั้นนั้นๆซึ่งเริ่มไปจุดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดเบื้องปลายคือขั้นภูมิจิตละเอียดที่สุดตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องสูงสุดนั้นเราจะไปปล่อยทิ้งไม่ได้วิถีจิตที่เคยเดินมาในลักษณะอย่างไรเรามีความรู้ความเห็นอย่างไรเราจะต้องทบทวนสิ่งที่เราเคยผ่านนั้นเพื่อให้มีความชำนิชำนาญเพื่อป้องกันไม่ให้เราหลงผิดเข้าใจผิดบางท่านอาจจะสามารถทำภูมิจิตภูมิใจให้มีความรู้ในธรรมะขั้นละเอียดเราอาจจะมีความรู้เราอาจจะมีความเห็นแต่ถ้าเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงกันจริงๆเราอาจจะไปยึดเอาแต่เพียงความรู้และความเห็นเท่านั้นที่เราได้เราถึงว่าเป็นสิ่งที่เราสำเร็จแล้วแต่เรายังนึกยังขาดการนึกถึงอีกสิ่งหนึ่งคือความเป็นการบรรลุธรรมของผู้ปฏิบัติต้องประกอบพร้อมด้วยลักษณะ3อย่างคือ1ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิต2ความเห็นคือเห็นด้วยกับความรู้นั้น3สภาพจิตที่เป็นหมายถึงการปล่อยวางประกอบพร้อมด้วยลักษณะทั้ง3อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเรามีทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นในสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเป็นแม้จะเป็นสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เราพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่นั่นมันก็เป็นอุบายที่จะทำให้สภาพจิตของเราเปลี่ยนแปลงขึ้นตามลำดับขั้นแห่งความสามารถเพราะฉะนั้นในหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวแนะนำสั่งสอนด้วยหลักในพระสูตรต่างๆซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะได้เรียนมาแล้วเช่นอย่างในหลักของโพชฌงค์มีปรากฏว่าภาวิตาพหุลีกตาอบรมให้มากๆกระทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนาญนี่คือหลักการของท่านสำหรับวันนี้อาตมาจะกล่าวถึงหลักการปฏิบัติเพียงแค่ขั้นอนุสติอนุสติคือการระลึกในขั้นนี้จะยกเอาตัวอย่างแห่งการระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทธานุสติมาพูดพอเป็นตัวอย่างการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติซึ่งเป็นอนุสติข้อหนึ่ง
ในอนุสติ10ทีนี้เรามานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยคำว่าพุทโธเป็นต้นได้ชื่อว่าพุทธานุสติทีนี้ถ้าเรานึกคำว่าพุทโธพุทโธซ้ำๆอยู่อย่างนั้นกลายเป็นการภาวนาหรือการอบรมจิตเพื่อจะให้จิตของเรามาติดอยู่กับคำพูดคือคำว่าพุทโธเพียงคำเดียวอันนี้เป็นอุบายในเบื้องต้นทีนี้ขอให้ท่านลองสังเกตดูว่าเมื่อท่านนึกถึงคำว่าพุทโธ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 ติดกันโดยไม่ปล่อยให้มีช่องว่างจิตของท่านสามารถที่จะคิดถึงสิ่งอื่นได้ไหมในเมื่อท่านนึกพุทโธติดกันให้ทียิบเข้าใจว่าคงไม่มีโอกาสที่จะส่งกระแสไปในทางอื่นได้เว้นเสียแต่ว่าท่านอาจจะเผลอไปสักพักหนึ่งแล้วจิตของท่านอาจจะลืมคำว่าพุทโธแล้วส่งกระแสไปในทางอื่นเมื่อท่านรู้สึกตัวแล้วก็เอามานึกไว้ที่พุทโธตามเดิมเมื่อจิตของท่านเผลอไปนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไหร่ท่านก็มานึกไว้ที่พุทโธพุทโธพุทโธตามเดิมและพุทโธนี่ท่านสามารถที่จะนึกได้ไม่เฉพาะแต่เวลาที่ท่านมานั่งหลับตาอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแม้ท่านจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำอะไรอยู่ท่านนึกได้บางท่านอาจจะคิดว่าเดินนึกพุทโธกลัวจะเป็นบาปนอนนึกพุทโธกลัวจะเป็นบาปอย่าไปเข้าใจผิดเราสามารถที่จะนึกพุทโธได้ทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนๆเรานึกได้ทั้งนั้นเรียกว่านึกได้ตลอดเวลาก็แล้วกันท่านตั้งใจที่จะนึกพุทโธ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 เอาไว้อย่างนั้นในเมื่อนึกพุทโธอยู่ตลอดเวลาจิตมันไม่สงบเป็นสมาธิไม่นิ่งไม่สว่างอย่างที่แบบแผนตำรับตำราท่านกล่าวไว้มันจะได้ประโยชน์อะไรมันได้อยู่ตรงที่ว่าท่านสามารถที่จะเอาพุทโธสกัดกั้นความคิดเอาไว้ไม่ให้ปล่อยความรู้สึกในคิดไปสร้างบาปสร้างกรรมอย่างอื่นหรือให้ความคิดที่เราเรียกว่าความคิดชั่วความคิดไม่ดีนั้นมันน้อยลงแม้จะโดยความตั้งใจก็ตามนี่เราเอาผลกันเพียงแค่นี้ก่อนทีนี้ ถ้าต่างว่าเรามาภาวนาแต่พุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถที่จะทำจิตให้ดำเนินไปสู่ขั้นวิปัสสนากรรมฐานได้หรือไม่อันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติทั้งหลายพึงมีความสงสัยกันมากเหลือเกินอาตมาเขาบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างจิตจะสงบลงได้เพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิเท่านั้นเช่นคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธหรือยกหนอพองหนอก็ตามเมื่อซ้ำๆตากอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆคือมันมีอาการวูบวาบแล้วก็สงบลงไปสว่างขึ้นคำบริกรรมภาวนาที่ท่านนึกอยู่นั้น
มันจะหายไปทันทีในเมื่อคำว่ายุบหนอพองหนอก็ดีพุทโธก็ดีหายไปในขณะที่ท่านมีอาการรู้สึกเคลิ้มๆลงไปคล้ายกับจะนอนหลับในตอนนี้จิตมันยังไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิเป็นแต่เพียงเริ่มจะเป็นอุปจารสมาธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนานี่เป็นแต่เพียงสื่อยังจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบเพียงแค่ขั้นรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มเหมือนจะนอนหลับแล้วคำภาวนานั้นก็หายไปใครจะบริกรรมภาวนาอะไรก็ตามส่วนมากจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทีนี้มีปัญหาว่าเมื่อคำบริกรรมภาวนานั้นหายไปแล้วต่อไปนั้นท่านควรจะทำอย่างไรอันนี้ท่านพึงสังเกตจิตของท่านให้ดีถ้าหากว่าจิตท่านลงไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆหรือไม่สว่างก็ตามในตอนนี้ถ้าหากท่านสามารถน้อมจิตไปสู่ลมหายได้ก็เรียบน้อมจิตไปสู่ลมหายใจทันทีคือกำหนดรู้ลมเข้าลมออกดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เพียงแต่รู้ว่ามีลมหายใจเท่านั้นอย่าไปนึกว่านี่ลมหายใจเข้าสั้นนี่ลมหายใจออกสั้นนี่ลมหายใจเข้ายาวนี่ลมหายใจออกยาวเป็นแต่เพียงทำความรู้อยู่ในทีเมื่อลมหายใจเกี่ยวข้องกับร่างกายจิตก็ยังรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ลมหายใจแม้ว่าเราจะไม่ปรุงแต่งความคิดขึ้นมาว่าลมหายใจสั้นยาวจิตก็ย่อมรู้อยู่ในทีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างความคิดขึ้นมาอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเมื่อจิตนิ่งลงไปสู่ความว่างถ้าจิตมันทรงอยู่ในความสว่างแล้วรู้สึกมีปีติก็ให้กำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเว้นแต่ว่าจิตมันอาจจะถอนหรือส่งกระแสไปในทางอื่นถ้าท่านไม่รีบบริกรรมภาวนาอีกก็กำหนดจิตน้อมไปสู่ลมหายใจเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหรือในช่วงนี้บางท่านอาจจะน้อมจิตไปเพ่งพิจารณาอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเพ่งไปในแง่แห่งกรรมฐานคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นในเมื่อท่านมายึดเอาลมหายใจหรืออาการ32ซึ่งเรียกว่ากายคติกายคตาสติมาเป็นเครื่องรู้ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติกรรมฐานทั้งสองอย่างนี้จะเป็นอุบายนำจิตของท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือถึงขั้นสมถกรรมฐานแต่บางท่านอาจจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นเมื่อมีอาการเคลิ้มๆลงไปแล้วจิตก็เริ่มสงบวู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 บลงไปแล้วก็เป็นนิ่งสว่างเรียกว่าจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเร็วจนเกินไป
ถึงขนาดที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ปีติและความสุขได้จิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเร็วเกินไปมันก็เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยอันนี้ต้องพยายามทำบ่อยๆจนกว่าเราจะสามารถกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาฝึกหัดจิตให้ดำเนินตามวิถีแห่งองค์ฌานทั้ง5จนชำนิชำนาญแม้ว่าถ้าที่จะทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิถึงขั้นสมถะหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิได้บ่อยๆเข้าความจริงความเข้าใจที่ว่าสมถกรรมฐานหรืออัปปนาสมาธิไม่สามารถที่จะทำผู้บริกรรมภาวนาให้มีภูมิจิตดำเนินไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้เราจะบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจะพิจารณาอะไรก็ดีในเมื่อจิตไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆแม้จิตจะสงบละเอียดถึงขนาดที่ว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งว่างสว่างอยู่อย่างเดียวเท่านั้นจิตที่เป็นอย่างนี้ส่วนมากย่อมจะไม่เกิดความรู้ย่อมจะไม่เกิดสติปัญญาขึ้นมาในขณะที่จิตมีสภาพเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องอีกทีนี้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเพียงแค่การบริกรรมภาวนาจิตจะสามารถดำเนินไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างไรเอาล่ะสมมติว่าเราเพียงแต่บริกรรมภาวนาให้จิตสงบนิ่งให้จิตสงบนิ่งทุกครั้งจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธินี่บางท่านก็ว่าจิตถึงขั้นที่4บางท่านก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเฉยๆบางท่านก็เรียกว่าอัปปนาจิตอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานอัปปนาจิตโดยธรรมชาติแล้วจิตไม่เกิดความรู้ในขณะนั้นเพราะจิตไร้สมรรถภาพในการที่จะคิดโดยประการทั้งปวงอันนี้ขอให้ท่านผู้ปฏิบัติพึงสังเกตให้ดีในตอนนี้ทีนี้ให้เราคอยสังเกตดูแม้ว่าจิตในอัปปนาสมาธิจะไม่มีความรู้เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่โดยธรรมชาติของจิตที่สงบแล้วย่อมมีโอกาสที่จะถอนจากความสงบคือถอนจากสมาธิในเมื่อถอนจากสมาธิในขั้นนี้ก้าวถอยขึ้นมาสู่ภูมิแห่งอุปจารสมาธิจิตอยู่ในภูมิอุปจารสมาธินี่จิตย่อมมีความคิดในเมื่อจิตเกิดมีความคิดขึ้นมาในขั้นนี้ผู้ภาวนาย่อมจะสามารถน้อมจิตได้พอจิตถอนจากอัปปนาสมาธิมีความคิดเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ตามความคิดนั้นเราคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้อย่าปล่อยโอกาสจิตมันจะคิดเรื่องดีก็ตามคิดเรื่องชั่วก็ตามเราต้องกำหนดทำสติรู้ตามความคิดนั้นไปเรื่อยๆอย่าไปละโอกาสตามความคิดของเราไปเรื่อยจนกว่าจิตของเราจะรู้สติของเราจะรู้ทันความคิดที่มันคิดขึ้นเพราะความคิดนั้นเป็นสภาวะธรรม
ป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติความคิดเป็นธรรมารมณ์ก็ย่อมเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแม้จะเป็นนามธรรมก็ตามก็สามารถที่จะทำให้สติกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้ในเมื่อสติตัวนี้ตามทันความคิดจนกระทั่งสามารถรู้เท่าทันความคิดรู้สึกว่าคิดสักแต่ว่าคิดรู้สักแต่ว่ารู้คิดแล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเมื่อจิตตามรู้ตามเห็นความคิดไปอย่างนี้จิตเอาความรู้ความคิดเป็นเครื่องรู้สติเอาความรู้ความคิดเป็นเครื่องระลึกในเมื่อจิตกับสตินี่ตามทันกันเข้าสติกลายเป็นมหาสติสติกลายเป็นสติพละก็สามารถที่จะยังจิตให้สงบลงไปอีกกลายเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิพละในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วพละห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอาจจะไปรวมพร้อมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพที่จะทำให้จิตของเราสงบนิ่งเด่นเป็นสมาธิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือบางทีอาจจะมีภูมิความรู้หรือภูมิปัญญาเกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นอย่างบางท่านที่ภาวนาพุทโธ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 แล้วในขั้นต้นเขาสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรเพราะจิตมันถอนออกจากสมาธิมาเลยในเมื่อทำหลายครั้งหลายหนเข้าจิตก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิบ่อยเข้าบ่อยเข้าในเมื่อจิตสงบบ่อยๆเข้าจิตก็มีกำลังมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะดีขึ้นเมื่อสมาธิถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอเกิดความรู้สึกมีความคิดขึ้นมาเท่านั้นจิตสามารถเกิดภูมิความรู้เกิดปัญญารู้อะไรแปลกๆขึ้นมาความรู้พลั่งพลูออกมาจนไม่สามารถที่จะกำหนดตามทันความรู้ได้ก็มีทีนี้ในเมื่อภูมิความรู้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าสติกับจิตมันตามทันกันตามทันความรู้ที่เกิดขึ้นมาภายในจิตมันก็กลายเป็นภูมิวิปัสสนาภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตการอธิบายนี้การใช้คำพูดอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงอาจจะกระท่อนกระแท่นหรือบางทีก็อาจจะสับสนจึงขอฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังได้พิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งซึ่งอยากใครที่จะขอให้บรรดาท่านทั้งหลายที่ยังสงสัยอยู่ว่าบริกรรมภาวนานี่จิตเป็นได้เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาพุทโธนี่มีผู้กล่าวนักษาว่าภาวนาพุทโธอย่างดีจิตก็ได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานกำลังมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะดีขึ้นเมื่อสมาธิถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอเกิดความรู้สึกมีความคิดขึ้นมาเท่านั้นจิตสามารถเกิดภูมิความรู้เกิดปัญญารู้อะไรแปลกๆขึ้นมาความรู้พลั่งพลูออกมาจ
จนไม่สามารถที่จะกำหนดตามทันความรู้ได้ก็มีทีนี้ในเมื่อภูมิความรู้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าสติกับจิตมันตามทันกันตามทันความรู้ที่เกิดขึ้นมาภายในจิตมันก็กลายเป็นภูมิวิปัสสนาภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตการอธิบายนี้การใช้คำพูดอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงอาจจะกระท่อนกระแท่นหรือบางทีก็อาจจะสับสนจึงขอฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังได้พิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งซึ่งอยากใครที่จะขอให้บรรดาท่านทั้งหลายที่ยังสงสัยอยู่ว่าบริกรรมภาวนานี่จิตเป็นได้เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาพุทโธนี่มีผู้กล่าวนักษาว่าภาวนาพุทโธอย่างดีจิตก็ได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานจึงใครที่จะขอร้องให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้ช่วยพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้มันรู้แจ้งเห็นจริงกระจักว่าบริกรรมภาวนาเนี่ยจิตมันจะเป็นเพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานเท่านั้นหรือแต่อาตมาขอให้ในเอาไว้ว่านักบริกรรมภาวนาทั้งหลายถ้าหากเราจะพากันโง่หมดทุกคนบริกรรมภาวนาแล้วจิตมันก็เป็นเพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นถ้าในหลักวิชาการท่านก็ว่าอนุสติสิบเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานในเมื่อเรามาบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือคำว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นมันก็เป็นการปฏิบัติตามอารมณ์ของสมถกรรมฐานไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันพิสูจน์ดูว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างเท่าที่มีในคัมภีร์ในตำรับตำรานั้นในเมื่อเราทำอย่างจริงจังลงไปแล้วจิตของเราจะเป็นเพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นหรือจะไม่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้เองหรืออย่างไรอาตมาอยากจะขอให้ช่วยให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาในตอนนี้ถ้าหากต่างว่าหลายๆท่านช่วยกันพิสูจน์ช่วยกันพิจารณาช่วยกันค้นคว้าหาหลักความเป็นจริงโดยธรรมชาติโดยสลัดความยึดถือในตำรับตำราออกไปเสียเอาแต่ความจริงซึ่งมันเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ภาวนานั้นมาเทียบเคียงกันมาเปรียบเทียบกันมาวัดกันดูว่ามันจะสามารถเป็นวิปัสสนาไปได้หรือไม่เผื่อเราจะได้หายข้อสงสัยหายแคลงใจหายขัดแย้งซึ่งกันและกันอาตมาขอให้คติไว้พิจารณาอย่างหนึ่งว่าบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายที่เรายังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่เพราะว่า 1. ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดแย้งกัน 2. ฝ่ายหนึ่งรู้เห็นเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นจริงก็เป็นเหตุให้ขัดแย้งกันแต่ถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างรู้ต่างเห็นต่างเป็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยเอาความเป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตอย่างจริงจังมาเปรียบเทียบกันเราจะไม่เกิดขัดแย้งกันในเรื่องการปฏิบัติหรือความรู้ความเห็นในภูมิปฏิบัติเลยเช่นพระอรหัตอรหันต์ทั้งหลายไม่เคยเถียงกันเพราะเรื่องการปฏิบัติในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไม่มีมีแต่ปุถุชนเท่านั้นเขาเถียงกันแต่พระอรหัตอรหันต์ไม่เถียงกันอันนี้ขอฝากบรรดาท่านทั้งหลายไว้พิจารณาเอาละการกล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาตอบปัญหา
วันนี้รู้สึกว่าปัญหาที่ท่านถามมามากเหลือเกินแต่ไม่ทราบว่าจะตอบไปหรือเปล่าปัญหาข้อแรกนี่ขอตอบปัญหาข้อแรกที่มีคำถามว่านิพพานังปรมังสุขขังหมายความว่าอย่างไรต่างกับนิพพานังปรมังสูญยังอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่นึกขึ้นมาแล้วก็ถามนิพพานังปรมังสุขขังเป็นภาษาบาลีเมื่อตอบออกมาก็คือว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสูญยังพระนิพพานแปลว่าพระนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งหรือสูญอย่างยิ่งความหมายของคำพูดก็ต่างกันอยู่แล้วอันหนึ่งหมายถึงความสุขอันหนึ่งหมายถึงความสูญคือสูญเปล่าไม่มีอะไรทีนี้ปัญหาที่น่าจะสงสัยก็อยู่ตรงที่ว่านิพพานังปรมังสูญยังเราเข้าใจว่าพระนิพพานนี่สูญเพราะว่านิพพานะก็แปลว่าดับพึงทำความเข้าใจว่าคำว่าดับนี่เป็นอาการดับของกิเลสกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาดับหมดแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่การดับนั้นอาตมาได้ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาในการมาเทศคราวก่อนว่าสิ่งที่เหนือการดับนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเราไว้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรอาตมาก็เลยขอฝากท่านผู้ฟังไว้ให้ช่วยกันพิจารณาที่ได้คำถามด้วยว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานสุขอย่างยิ่งกับนิพพานังปรมังสูญยังพระนิพพานเป็นว่างอย่างยิ่งอันนี้ความแปลคำแปลก็มีความหมายส่อความต่างกันอยู่แล้วอันหนึ่งหมายถึงความสุขอันหนึ่งหมายถึงความสูญคือสูญเปล่าคือมันสูญจากกิเลสตัณหามานะทิฏฐินั่นเองความสูญจากตันกิเลสตัณหามานะทิฏฐิก็หมายถึงว่าความดับกิเลสทีนี้เมื่อกิเลสดับแล้วสิ่งที่อยู่เหนือการดับกิเลสนั่นคืออะไรอันนี้ขอฝากไว้ให้นักธรรมะทั้งหลายช่วยพิจารณาขออธิบายเรื่องของฌานต่างๆโดยละเอียดเรื่องของฌานนี้จะขอพูดเฉพาะฌานที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่ซึ่งเป็นฌานที่นักภูมิจิตของนักปฏิบัติจะต้องผ่านและจะต้องศึกษาให้รู้ให้มีความเข้าใจบ้างพอสมควรฌานอันเป็นปฐมบาทแห่งวิปัสสนามีอยู่สี่ขั้นเรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแปลออกมาเป็นภาษาไทยว่าฌานที่1ที่2ที่3และที่4ฌานที่1มีวิตกนึกถึงอารมณ์มีวิจารจิตกับอารมณ์แนบสนิทกันจนเกิดความซึมซาบเกิดปีติแล้วก็มีความสุขในเมื่อจิตของผู้ดำเนินฌานมีปีติและความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตก็ไม่กระวนกระวายบ่ายหน้าเข้าไปสู่ความสงบ แล้วก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่พร้อมอันนี้เป็นฌานขั้นที่หนึ่งฌานขั้นที่สองปล่อยวิตกวิจารยังเหลือแต่ปีติสุขเอกัคคตาฌานขั้นที่สามปล่อยปีติคือวางปีติยังเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาฌานขั้นที่สี่สุขหายไปยังเหลือแต่เอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งกับอุเบกขาคือความวางเฉยของจิต
ทีนี้จิตของท่านผู้ที่อยู่ในฌานขั้นที่4เนี่ยเป็นคำตอบของปัญหาข้อหนึ่งที่ว่าจิตอัปปนาสมาธิคืออะไรเป็นอย่างไรจิตของผู้ที่อยู่ในฌานขั้นที่4นี่คือจิตของผู้อยู่ในอัปปนาสมาธินั่นเองลักษณะของจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิกับฌานขั้นที่4ผู้ภาวนาจะปรากฏว่ามีความรู้สึกในจิตมีแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่กายไม่ปรากฏว่ามีอยู่ในความรู้สึกอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่4ปัญหาที่ว่านิมิตกับความรู้แจ้งเห็นจริงต่างกันอย่างไรนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าผู้บริกรรมภาวนาพุทโธจิตอยู่ติดอยู่กับพุทโธอยู่จนเหนียวแน่นเรียกว่าจิตเอาพุทโธเป็นนิมิตเรียกว่าบริกรรมมานิมิตทีนี้นิมิตตามความเข้าใจของผู้ถามนี่ เข้าใจว่าคงจะหมายถึงนิมิตที่เราบริกรรมภาวนาหรือภาวนาอันใดก็ตามในเมื่อจิตมีลักษณะเคลิ้มๆลงไปแล้วกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วก็มีภาพต่างๆเกิดขึ้นในความรู้สึกจะเป็นภาพคนภาพสัตว์หรือภาพอะไรก็แล้วแต่อันนี้เรียกว่านิมิตทีนี้ส่วนความรู้แจ้งนั้นความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงอย่าเข้าใจว่าจิตสงบลงแล้วมีแสงสว่างเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงขอให้กำหนดเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีสมมติว่าท่านมีความสงสัยอยู่ว่าสมาธิคืออะไรและสมาธิมีลักษณะเป็นอย่างไรในเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิได้แล้วท่านก็รู้สึกว่าจิตของท่านสงบนิ่งเป็นสมาธิแต่องค์ประกอบของความที่จิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงนั้นจิตจะต้องนิ่งแล้วมีความสว่างเป็นเครื่องหมายทีนี้เมื่อจิตของท่านสงบนิ่งลงไปแล้วท่านก็เห็นจริงว่าสมาธิคืออะไรได้จิตเป็นสมาธิคืออะไรอันนี้เรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วก็รู้แจ้งว่าสมาธิคืออย่างนี้เรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงกำหนดเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าข้อแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาอันได้แก่องค์ภาวนาเช่นพุทโธพองหนอยุบหนอที่เข้าใจว่าเป็นหนทางพระอัตถกถาจารย์สั่งสอนมาทำไมจึงไม่นำพุทธพจน์นั้นมาเป็นองค์ภาวนาบ้างเช่นนาทีสันติปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังเป็นต้นอันนี้มีความสงสัยเรื่องสมถะกับวิปัสสนาอันได้แก่องค์ภาวนาเช่นพุทโธยุบหนอพองหนอเป็นต้นพุทโธก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีทั้งสองอย่างนี้เป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานตามหลักสูตรทีนี้ผู้มาภาวนาพุทโธพุทโธก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีเป็นการปรับปรุงจิตในขั้นสมถะการนึกอยู่ในสิ่งเดียวเพื่อให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเป็นปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติเป็นความตั้งใจที่จะให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิตั้งแต่อุปจาระจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิในขั้นนี้เรียกว่าจิตเดินอยู่ในขั้นสมถะทีนี้ความที่จิตสงบนิ่งลงเป็นสมถะจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าสมถะจิตรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรหรือรู้ว่านี่คือสมาธิเป็นความเห็นแจ้งหายสงสัยรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยในเรื่องสมาธิอันนี้เรียกว่าวิปัสสนา
เข้าใจเอาอย่างง่ายๆดีอีกปัญหานี้การกำหนดจิตจำเป็นต้องกำหนดให้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหรือไม่การกำหนดจิตเรามีความจำเป็นจะต้องกำหนดให้อยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นอย่างการกำหนดรู้ลมหายใจพร้อมกับพุทเข้าโทออกลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายทีนี้การกำหนดจิตเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาเนี่ยถ้าหากสมมติว่าเรากำหนดภาวนาคำใดคำหนึ่งโดยไม่กำหนดหมายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ใดที่หนึ่งภายในกายเช่นลมหายใจเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วพอจิตมีอาการเคลิ้มๆสงบสว่างลงไปเพราะเราไม่มีที่กำหนดหมายภายในกายเมื่อจิตสงบลงไปแล้วกระแสจิตมักจะส่งออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเห็นนิมิตต่างๆเช่นภาพคนสัตว์หรือเทวดาบางทีอาจจะหลงไปเที่ยวนรกสวรรค์อยู่ก็ได้ทีนี้ถ้าหากเรากำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งภายในร่างกายเช่นจะกำหนดรู้ลงที่ลมหายใจในที่นี้ขอแนะนำให้กำหนดรู้ลงที่ลมหายใจเป็นส่วนสำคัญยิ่งเพราะลมหายใจนี่เป็นกรรมฐานที่ไปแทรกอยู่ทุกกรรมฐานถ้าจิตดวงใดภาวนาแล้วกำหนดรู้ลงที่ลมหายใจเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตปล่อยคำภาวนาแล้วจิตจะยึดเอาลมหายใจเป็นสื่อนำจิตเข้าไปสู่ความสงบละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปแล้วในขณะที่กายยังปรากฏอยู่จิตจะวิ่งเข้าไปรู้ภายในกายได้ดีในบางครั้งจิตอาจจะไปสงบนิ่งอยู่ในส่วนกลางของกายแล้วก็ส่งกระแสส่องทะลุออกมาข้างนอกทำให้ผู้ภาวนานั้นเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ง่ายขึ้นในแง่อสุภกรรมฐานจะทราบได้อย่างไรว่าทำสมถะถึงขั้นอัปปนาแล้วอันนี้ได้ตอบแล้วว่าสมาธิขั้นอัปปนาเรียกว่าสมถะวิธีสังเกตก็คือว่าเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วนิวรณ์ห้าหายไปหมดกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทะจักขุกุจจะวิขิกิจฉาความลังเลหายไปหมดยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวอันนี้เรียกว่าจิตถึงอัปปนาสมาธิแล้วหรือเรียกว่าขั้นสมถะเมื่อพบว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่สัมมนาแก้ไขอันนี้เป็นอันว่าเมื่อเห็นปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมติและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติถูกต้องตรงกันคือหมายความว่าในเมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สัมมนาจะแก้ไขอย่างไรปัญหาข้อนี้มีความประสงค์อยากจะให้สัมมนาหมายถึงการประชุมปรึกษาหารือแล้วทำความเห็นให้ถูกต้องตรงกันอันนี้เอาไว้เป็นภาระหน้าที่ของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าหากว่าพวกเราจะสัมมนากันเองก็สัมมนาได้คือสัมมนาที่ตัวของเราเองใครจะมีความเห็นถูกต้องหรือผิดแผกแตกต่างอย่างไรก็ตามเราไม่ไปคิดที่จะแก้ไขเรื่องภายนอกเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาภายในใจของเราคือการปฏิบัติธรรมนั้นเราพิสูจน์ได้ตรงที่ว่าธรรมะอันใดซึ่งเกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วทำให้จิตใจมีความสงบสว่างเยือกเย็นทำให้เราหมดทิฏฐิมานะหมดกิเลสหมดความถือตนถือตัวสามารถที่จะปรับปรุงตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมในความเห็นและผลของการปฏิบัตินั้นเป็นการถูกต้องปัญหาข้อนี้
เกี่ยวกับเรื่องอดีตการหมายถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณถามว่าความเห็นอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่อันนี้พึงขอให้คติเตือนเอาไว้ว่าเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ได้โปรดกรุณาระมัดระวังและก็อย่าเพิ่งไปเชื่อส่วนมากปุพเพนิวาสานุสติญาณนี่บางทีมันโกหกหรือมันแก้ก็ได้บางครั้งท่านพูดเคยไปที่วัดป่าสารวันเคยยกตัวอย่างเล่าตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆเพราะฉะนั้นความเห็นหรือความรู้ในเรื่องอดีตชาติเนี่ยเอาไว้รู้แล้วก็พิจารณาให้มันถี่ถ้วนความรู้อันใดที่เรายังมีความสงสัยข้องใจอยู่พึงสันนิษฐานเถิดว่าความรู้อันนั้นมันยังไม่แน่และยังไม่จริงเท่าที่ควรความรู้แจ้งเห็นจริงจะต้องทำให้ผู้รู้หายสงสัยปัญหาข้อนี้การฝึกนั่งสมาธิโดยการนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งอยู่ประมาณ10นาทีเกิดอาการชาที่เท้าทั้งสองข้างควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้ถ้าทนไม่ไหวก็เปลี่ยนอิริยาบถได้การทำสมาธินี้เป็นกิริยาของใจการนั่งยืนเดินนอนอันนั้นเป็นท่าแสดงประกอบเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถหรือเป็นการบริหารร่างกายเปรียบเหมือนนักศึกษานักเรียนหรือข้าราชการที่ท่านมีการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายทีนี้กีฬาของผู้ปฏิบัตินั่นก็มีการเดินจงกรมการยืนการนั่งสมาธิการนอนการเปลี่ยนอิริยาบถหากนั่งอยู่ประมาณ10นาทีมันปวดแข้งปวดขาชาเหน็บกินจนทนไม่ไหวก็พลิกได้เปลี่ยนได้เพราะการทำสมาธิเป็นกิริยาของใจให้ถือเอาเรื่องของใจเป็นใหญ่ใจกำหนดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาธรรมอยู่แม้เราจะอยู่ในท่าไหนก็ทำได้ทั้งนั้นปัญหาอีกข้อหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับการที่จะไปพักผ่อนบำเพ็ญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดป่าสารวันขอประวรณาต่อที่ประชุมนี้ว่าเผื่อว่าท่านผู้ใดมีความประสงค์ที่จะไปพักผ่อนบำเพ็ญภาวนาเพื่อจะไปดูป่าธรรมชาติซึ่งยังเหลืออยู่แห่งเดียวในบริเวณนครราชสีมาจะไปพักภาวนาอยู่ที่นั่นจะไปกี่วันกี่คืนเป็นเดือนก็ได้จะบอกล่วงหน้าหรือไม่บอกล่วงหน้าก็ไม่เป็นไรเรามีที่พักพอที่จะให้พึ่งพาอาศัยได้ การกำหนดยกหนอพองหนอความจริงการกำหนดยุบหนอพองหนอนั่นเป็นการกำหนดรู้อาการของลมในมหายใจเข้าไปสูดลมเข้าไปทำให้ท้องมันพองเวลาปล่อยลมออกทำให้ท้องมันยุบก็เป็นอาการเข้าออกของลมทีนี้ในเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วจิตก็ไปรู้อยู่ที่ลมหายใจการทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการไม่เป็นความว้าวุ่นหรือว่าเป็นความยุ่งเหยิงในการปฏิบัติโดยธรรมชาติแล้วนักบริกรรมภาวนานี่ถ้าเมื่อจิตสงบลงไปแล้วถ้าจิตดวงใดวิ่งเข้าหาลมหายใจเข้าออกเป็นดวงจิตที่ค่อนข้างจะเดินทางที่ถูกต้องเพราะการที่จิตรู้ลมหายใจนั้นคือการเจริญกายสติเพราะลมเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกายท่อนที่สองของปัญหานี้เมื่อทำจิตให้รวมลงไปแล้วมาตามรู้ความคิดการทำเช่นนี้เป็นการถูกต้องถ้าหากเมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปพอที่จะคุมจิตให้รู้อยู่ในเรื่องเดียวไม่ฟุ้งซ่านไปสู่เรื่องอื่นได้เมื่อความคิดเกิดขึ้นมาเราตามรู้ความคิดนั้นหรือตามรู้ความรู้ที่มันเกิดขึ้นในจิตนั้นเรื่อยไปอันนี้เป็นการใช้ได้
ซึ่งมันอาจจะเป็นจังหวะในขณะที่เราไม่สามารถจะควบคุมจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้เมื่อจิตมันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดไปแต่เราทำสติตามรู้ความคิดนั้นในเมื่อตามรู้ความคิดไปแล้วถ้าจิตมันจะหยุดนิ่งเข้าไปสู่ความสงบปล่อยให้มันสงบอย่าไปฝืนมันในเมื่อถอนจากความสงบแล้วมันอยากมีความรู้เกิดขึ้นเรื่อยไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปฝืนมันหน้าที่ของเรามีแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นอาการของจิตที่มันต้องการสงบเราไปฝืนมันจะไม่ค่อยดีต้องปล่อยให้มันสงบมันสงบเวลาไหนก็ปล่อยให้มันสงบมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเมื่อไรเวลาไหนก็ปล่อยให้มันมีความรู้ไปอย่าไปฝืนมันเพราะเราอบรมมามันเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วจิตมันกำลังจะปฏิวัติไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมถ้าเราไปฝืนมันแล้วมันจะเกิดโทษถ้ามันต้องการจะสงบเราฝืนไม่ให้มันสงบมันจะเกิดโรคปวดศีรษะทีนี้ถ้ามันอยากจะรู้เราฝืนไม่ให้มันรู้มันโรคฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะคุมไม่อยู่ปัญหาต่อไป การบริกรรมภาวนาโดยทั่วๆไปพูดถึงคำบริกรรมภาวนาโดยทั่วไปไม่ว่าคำไหนทั้งนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องล่อให้จิตเข้าไปยึดอยู่ในคำนั้นดังที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วในตอนเทศจะเป็นคำพูดคำไหนก็ได้ทีนี้เราจะมาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมาเปลี่ยนเป็นยกหนอพองหนอก็แล้วแต่จังหวะหรือเราอาจจะหาคำอื่นที่เรานึกว่าดีกว่านี้มาว่าก็ได้ขอให้เป็นคำบริกรรมภาวนาก็แล้วกันไม่เป็นการผิดหรือท่านจะตำหนิว่าเปลี่ยนบ่อยๆนักมันทำให้จิตมันเปลี่ยนความรู้สึกอยู่เรื่อยจิตมันจะไม่สงบถ้าท่านสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็เอามันสักอย่างเดียวจะเป็นคำไหนก็ได้ทำอย่างจริงจังโดยปราศจากความสงสัยนึกว่าคำบริกรรมนี่แหละจะช่วยให้จิตของเราสงบแล้วก็ว่ากันไปจะเอาพุทโธพุทโธก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้ทั้งนั้นการหลับตาเพ่งระยะหนึ่งจิตเห็นดวงไฟสีแดงปรากฏชัดจึงเพ่งดูต่อไปแต่แล้วนานๆเข้าดวงไฟสีแดงนี้ก็ค่อยหายไปเมื่อหายไปแล้วเพ่งอีกก็ไม่เห็นดวงไฟที่กล่าวนี้อีกเลยอยากทราบว่าที่เห็นดวงไฟสีแดงนี้คืออะไรการหลับตาเพ่งในเมื่อหลับตาเพ่งลงไปแล้วมองเห็นดวงไฟดวงไฟนี่มันเกิดเป็นความรู้สึกเห็นในชั่วขณะหนึ่งเช่นเราอาจจะมองดูแสงสว่าง